สวัสดีครับวันนี้ผมมีกระเป๋าสะพายข้างขนาดเล็กนะครับก็ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะครับผมของยี่ห้อมิสเตอร์รีเลนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A5 นะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้ทั้งสองแบบเลยนะครับผู้หญิงก็ใช้ดีนะครับผู้ชายก็ใช้ได้นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถใส่ iPad ได้นะครับสามารถปรับเป็นกระเป๋าถือได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูเรื่องขนาดกันก่อนนะครับขนาดหน้าของเขาอยู่ความกว้างนะครับจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ27เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนความหนาบวกลบนะครับอยู่ที่ประมาณ13เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันว่ามันมีอะไรน่าใช้บ้างตัวนี้นะครับขนาดกำลังพอดีนะครับตัวที่ผมรีวิวตัวนี้จะเป็นสีเขียวตัวที่ด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีฟ้าครามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนื้อผ้าของเขานะครับใช้ผ้าคอนดูร่า 500D นะครับผมซิปใช้ซิป YKK นะครับเป็นซิป PVC แบบกันน้ำด้วยนะครับคุณสมบัติของเนื้อผ้าก็กันละอองน้ำอยู่แล้วก็ประสานบวกกับตัวซิปที่กันน้ำได้ด้วยก็ทำให้กันละอองน้ำได้ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ได้กันน้ำ 100% นะครับต้องบอกก่อนนะครับผมตัวนี้สามารถสะพายข้างได้นะครับมีกล้ามปูสองข้างนะครับสามารถปลดออกได้นะครับผมตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ของยี่ห้อนะครับผมด้านบนตัวนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับจะเป็นช่องซิปทางเดียวนะครับช่องเล็กๆไว้ใส่พวงกุญแจนะครับจะมีสายคล้องพวงกุญแจไว้ให้ด้วยใส่อุปกรณ์เล็กๆนะครับช่องจะไม่ใหญ่มากนะครับด้านบนก็จะไม่สูงมากก็ไปสักประมาณครึ่งนี้ก็ติดแล้วแล้วก็ข้างล่างนะครับก็ใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้นะครับใส่พวงกุญแจใส่ปากกาใส่ดินสอได้นะครับหรือว่าใส่พวกบัตรเครดิตนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับช่องนี้นะครับผมถัดมานะครับผมถัดมาตัวนี้มันจะเป็นตีนตุ๊กแกแผ่นวิลโค่นะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสามารถดึงออกได้ปุ๊บก็จะเจอช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับเจอช่องใหญ่ช่องใหญ่จะเป็นซิป2ทางนะครับผมซิป2ทางนะครับช่องจะค่อนข้างจะโล่งนะครับค่อนข้างจะโล่งนะครับด้านในผมใส่สมุดโน้ตไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัว iPadแต่ iPad ของผมจะไม่ได้ใส่เคสนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับตัวใส่เคสสามารถใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเคสหนามากๆอาจจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเคสไม่หนาก็สามารถใส่ได้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีซิปนะครับเป็นกระเป๋าช่องเล็กๆอยู่นะครับจะเป็นซิปทางเดียวนะครับซิปทางเดียวสามารถแยกใส่อุปกรณ์ของสำคัญได้ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับซิปทางเดียวนะครับด้านในนะครับก็จะมีซิปกระเป๋าอีก1ช่องนะครับกระเป๋าอีก1ช่องตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างจะกว้างกว่าด้านหน้านิดนึงนะครับก็โล่งๆนะครับโล่งๆสามารถใส่ของมีค่าได้นะครับก็เอาแอบไว้ได้2ข้างนะครับสามารถปิดบังมิดชิดได้นะครับผมนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแท็กของเขาอยู่ด้านในนะครับจะมีแท็กอยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมนะครับก็กระเป๋าช่องกลางก็จะมีอยู่กระเป๋าอยู่ประมาณ2ช่องนะครับ2ช่องเล็กแล้วก็ช่องใหญ่1ช่องนะครับกระเป๋าหลักของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามาดูกันด้านหลังก็จะมีกระเป๋าอีกนิดนึงตรงนี้นะครับสามารถใส่ของมีค่าได้กระเป๋าสตางค์ได้นะครับแต่มันจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเกือบคืบนะครับแต่ก็ไม่ถึงคืบดีนะครับก็ประมาณใส่ของมีค่าใส่บัตรหรือว่าใส่ของใช้จำเป็นนะครับไว้ช่องหลังได้นะครับแยกจากช่องอื่นมานะครับผมตัวนี้จะเป็นซิปทางเดียวนะครับซิปทางเดียวแต่เป็นซิป PVC เหมือนกันก็กันน้ำได้นะครับผมก็ด้านหลังก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับหมดจากช่องเล็กแล้วก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเราอยากใช้เป็นกระเป๋าถือนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเมื่อกี้ผมปรับเป็นสะพายข้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นถือให้ดูนะครับโดยการดึงนะครับโดยการดึงเชือกแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ปรับตัวนี้ให้มันเป็นสายคู่นะครับก็จะมันจะลดทอนไม่ให้มันยาวเกินนะครับก็ทำตีมันเป็นเส้นคู่ไปนะครับก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ให้มันยาวอันนี้หน่อยนะครับก็ลักษณะในการดึงนะครับก็ดึงแค่นี้นะครับดึงลากกลับมาตัวนี้ดึงนะครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากได้ถือก็ถ้าเกิดเราอยากได้แคบกว่านี้เราก็ปรับสายได้อีกนะครับก็จะทำให้มันเป็นกระเป๋าถือถ้าสมมติผมจะปรับให้แคบกว่านี้อีกนะครับให้แคบกว่านี้อีกได้นะครับก็มันจะกลายเป็นกระเป๋าถือนะครับ
แต่สายปลายสายมันจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ทำเป็นกระเป๋าถือแล้วก็กำเป็นแบบนี้ก็ได้มันก็เราก็จะได้เป็นกระเป๋าถือที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับทำเป็นกระเป๋าถือได้แต่ผมดูแล้วในการออกแบบของเขาเนี่ยมันน่าจะออกแบบมาให้สำหรับสะพายข้างมากกว่านะครับถ้าเกิดเราจะสะพายข้างเราก็โหลดตัวนี้นะครับเป็นสายเส้นเดียวเสร็จเรียบร้อยเราดึงปึ๊บแบบนี้นะครับก็สามารถเป็นกระเป๋าสะพายข้างได้นะครับเดี๋ยวกลับมาสะพายข้างให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายเฉียงแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างเล็กๆสำหรับผู้หญิงแบบนี้ก็ได้นะครับมันขนาดมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกระเป๋ายี่ห้อ Mr. Lilent นะครับตัว A5 นะครับผมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ใส่สมุดโน้ตได้นะครับใช้ยามจำเป็นได้เหมาะสำหรับเดินทางนะครับผมเป็นผ้าคอนดอร่า 500D นะครับกับละอองน้ำได้อยู่แล้วนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับผมวิดีโอนี้หากใครชอบก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวิดีโอหน้าเรามีสินค้ามารีวิวกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับผมขอบคุณครับ